คาริบบินสวรรค์เขตร้อนเต็มไปด้วยสีสันชีวิตสั่นไหวเป็นจังหวะที่ชัดเจนทว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำลายได้ทุกสิ่งขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่ซึ่งหมู่เมฆลอยวนรอบยอดเขาชะตาของเกาะหนึ่งและทั้งภูมิภาคกำลังอยู่ในความเสี่ยงในแคริบเบียนภูเขาไฟมีหลายรูปแบบไอร้อนขึ้นมาจากพื้นโลกให้ความร้อนแก่น้ำทำให้ทะเลสาบเดือดแห่งโดมินิกาเป็นทะเลสาบน้ำร้อนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่นี่แผ่นธรณีแคริบเบียนพบกับแผ่นแอตแลนติกแกนเหลวของโลกปล่อยพลังสู่พื้นผิวเกิดเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟภูเขาโดดเดี่ยวที่อยู่ใกล้ทะเลสาบเดือดถูกตั้งชื่ออย่างเหมาะสมแร่เหล็กสีแดงของกัมมันถันสีเหลืองบอกให้เรารู้ว่าเปลือกโลกจุดนี้บางแค่ไหนประตูสู่โลกใต้พิภพเปลี่ยนตำแหน่งอยู่เสมอและทำลายทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแต่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพลังทำลายล้างเพราะยอดภูเขาไฟดึงดูดหมู่เมฆซึ่งสร้างความเจริญงอกงามให้ผืนป่าตามลาดเขาต้นกระดาษเติบโตทั้งบนและใต้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นอายุนับร้อยปีด้วยขนาด1ตารางเมตรใบนี้จึงใหญ่ที่สุดในแคริบเบียนดวงเฮอร์คิวลิสถูกดึงดูดโดยผลของต้นกระดาษแต่เพียงแค่ช่วงสุดท้ายของ3ช่วงชีวิตเท่านั้นแมลงยักษ์นี้จะโตจนตัวยาวถึง15เซนติเมตรพวกมันเป็นตัวอ่อนอยู่ในต้นไม้ผุพัง2ปีก่อนจะเป็นตัวด้วงนานแค่2เดือนดังนั้นแรงกระตุ้นที่สืบพันธุ์จึงเหนือสิ่งอื่นใดกลิ่นที่ตัวเมียปล่อยออกมาดึงดูดตัวผู้2ตัวถ้าคู่แข่งไม่ยอมถอยหลังจากทำท่าขู่และคำรามแล้วการต่อสู้จะเริ่มขึ้นตามข้อมูลของคนโดมินิกาและกวาเดลูปเขาของแมลงนี้แข็งแรงถึงกับทำเปลือกไม้แตกได้การต่อสู้จึงมักถึงแก่ชีวิตดูเฮอร์คิวลิสแข็งแรงสมชื่อสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ถึง800เท่าการไปถึงและอาศัยในเกาะโดดเดี่ยวที่ชายเขตแคริบเบียนเป็นเรื่องท้าทายทั้งต่อสัตว์และมนุษย์หินสลักที่เกาะเลเซอร์แอนทิลิสฝีมือชาวอินเดแดงเผ่าอารวักจากแผ่นดินเมื่อราว 2,000 ปีก่อนเป็นหลักฐานเดียวของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณในภูมิภาคนี้ชาวเผ่าอารวักถูกกำจัดจนหมดสิ้นโดยนักสำรวจชาวสเปนแต่ถึงแทบจะไม่มีหลักฐานเหลือมนุษย์กลุ่มแรกนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเลเซอร์แอนทิลิสมนุษย์ผู้อาศัยเกาะกลุ่มแรกได้นำเผ่าพันธุ์อเมริกาใต้มาด้วยเพื่อเป็นเสบียงระหว่างเดินทางและพวกเขาก็ได้ทิ้งสัตว์ไว้ให้ผู้ที่มาทีหลังด้วยเหตุนี้เคลนอยดิสคาร์โบนาเรียสหรือเต่าเท้าแดงจึงพบเห็นอยู่ตามป่าในกวาเดลูปซึ่งห่างจากบ้านเกิดมันหลายพันกิโลเมตรผู้มาใหม่ย่อมเปลี่ยนแปลงบางอย่างปูเสฉวนบกเกิดในทะเลขณะที่ตัวยังเล็กพวกมันเดินมายังชายหาดเพื่อเข้าในเปลือกของหอยที่ตายแล้วความสมบูรณ์ของอาหารดึงดูดให้พวกมันเข้าไปในเขตภูเขาแต่เมื่อปูเสฉวนเติบโตก็ต้องการบ้านที่ใหญ่ขึ้นจ
จนเมื่อหอยทากปรากฏตัวปู่เสฉวนจึงยอมออกแรงกลับสู่ทะเลเพื่อเปลี่ยนบ้านน่ากุนกิจสำหรับเจ้าปู่ที่บ้านแสนสวยนี้มีเจ้าของแล้วการได้เจอบ้านสมบูรณ์แบบที่เชิงเขานี้เปรียบเหมือนถูกลอตเตอรี่แต่หอยทากไม่ได้เป็นอมตะตอนนี้เจ้าปูได้เจอบ้านที่เหมาะแล้วไม่มีปูเสฉวนตัวไหนจะเผยร่างเปลือยเปล่านานเกินกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนบ้านของปูเสฉวนจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน้อยก็ตามมาตรฐานปูเสฉวนเพราะเปลือกหอยทากนั้นใหญ่และอยู่ได้นานปูเสฉวนหลายตัวจึงไม่ต้องเดินทางไกลกลับสู่ทะเลกระแสลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตมักจะกัดสัตว์และพืชไว้ในพื้นที่ค่อนข้างเล็กตัดพวกมันออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสำหรับสัตว์ที่มีช่วงชีวิตสั้นอย่างแมลงกิ่งไม้นี่อาจทำให้เกิดสัตว์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นอย่างรวดเร็วภูผาสูงชันครุขระเกิดจากพลังภูเขาไฟเป็นสิ่งที่ยากจะพิชิตสำหรับสัตว์เคลื่อนที่ช้าเหล่านี้เมื่ออยู่ยังโดดเดี่ยวสัตว์หลายชนิดก็ปรับเปลี่ยนรูปร่างและความสามารถแมลงกิ่งไม้ส่วนใหญ่กินใบพืชเพียงหนึ่งหรือสองชนิดซึ่งเป็นพืชที่พบเฉพาะในหุบเขานี้แต่รูปแบบพฤติกรรมของแมลงกิ่งไม้ยังเหมือนเดิมตอนกลางคืนมันจะออกจากต้นไม้ที่มันนอนและเริ่มต้นการเดินทางบนพื้นดินเป็นการเดินทางที่ต้องหยุดเป็นระยะที่ต้องหยุดก็เพราะปรากฏการณ์ที่แบ่งแยกเกาะภูเขาไฟนี้จากเกาะอื่นๆในแคริบเบียนคือพายุฝนเมฆลอยชนกับผาสูงชันทำให้เกิดฝนแม้ในช่วงฤดูแล้งเหล่าแมลงตัวเล็กก็ต้องหาที่หลบฝนโชคดีที่ฝนตกไม่นานเมื่อฝนหยุดสัตว์ที่ดูสงบนิ่งนี้ก็กลายเป็นเครื่องจักรที่กระตือรือร้นในการกินในหุบเขาของมันที่ต้นไม้พิเศษของมันโดยไม่หวังที่จะได้พบญาติซึ่งอยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรสัตว์อีกชนิดจากสภาพแวดล้อมภูเขาไฟซึ่งเคยมีอยู่ที่โดมินิกาเท่านั้นกบแจแอนดิชหรือที่เรียกกันว่าไก่ภูเขาเคยอยู่ในพื้นที่เพียง25ตารางกิโลเมตรตอนนี้จอร์จบารอนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเจอกบชนิดนี้น้อยลงเรื่อยๆช่วง15ปีที่ผ่านมาการติดเชื้อราทำให้จำนวนกบลดลงไปมากการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังและทำลายภูมิคุ้มกันของกบมีแค่ไม่กี่ร้อยตัวที่รอดมาได้จากตัวอย่างผิวและน้ำลายเจ้าหน้าที่อยากหาคำตอบว่าทำไมสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางชนิดจึงไม่ติดเชื้อนี้สัตว์กลุ่มนี้เป็นความหวังสุดท้ายของสายพันธุ์มันและอาจช่วยให้ผลิตยาฆ่าเชื้อราได้กบทุกตัวจะมีชิปฝังไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นตัวไหนหากจำมาอีกครั้งเจ้าหน้าที่อยากพัฒนาชุดข้อมูลทั้งเรื่องจำนวนและรูปแบบการเคลื่อนที่ของกบตอนนี้ดูเหมือนว่าโครงการขยายพันธุ์ในพื้นที่ปลอดภัยจะช่วยสัตว์ชนิดนี้ได้โดมินิกาและกวาเดลูปอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ส่งผลให้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในป่าของเกาะน้อยมาก
สัตว์เลื้อยคลานและแมลงเป็นเจ้าถิ่นอย่างไร้ข้อกังขาตุ๊กแกหางลายแห่งแคริบเบียนอยู่ได้โดยกินจิ้งหรีดหลากหลายชนิดเป็นอาหารตุ๊กแกเดินอย่างไร้เสียงผ่านพืชเตี้ยๆเหยื่อของมันจึงไม่รู้ถึงภัยที่คืบคลานเข้ามาตาของมันมีความพิเศษสามารถจับจ้องเหยื่อในความมืดได้บทบาทของสัตว์เหล่านี้ปรากฏชัดเจนสัตว์เลื้อยคลานนักล่าไร้ปราณีและแมลงที่อ่อนแอคือฆ่ากับถูกฆ่าแต่บางครั้งสัตว์สิ่งมีชีวิตบนเกาะภูเขาไฟแห่งแคริบเบียนก็สร้างกฎของตัวเองโดยเฉพาะสัตว์จำพวกจิ้งหรีดยักษ์อย่างตั๊กแตนมอสไม่เคยกลัวใครเพราะมีกรามที่ทรงพลังเราพบมันได้ที่กวาดาลูปเท่านั้นและเป็นภัยต่อตุ๊กแกอย่างมากเจ้าสัตว์เลื้อยคลานยังคงนิ่งดูเหมือนจะรู้อันตรายจากตั๊กแตนมอสบริเวณที่ป่าฝนสิ้นสุดและภูเขาไฟกับทะเลปะทะกันมายาวนานนั้นมีจุดเล็กๆสำหรับสัตว์ที่จะได้ประโยชน์จากพลังงานภูเขาไฟตลอด20ปีช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมไซมอนจอร์จได้เฝ้าดูเต่ามะเฟืองที่ชายฝั่งโดมินิกาเมื่อแรกเริ่มไซมอนปกป้องชายหาดจากคนท้องถิ่นโดยมีเพียงคบเพลิงและไม้เป็นอาวุธเพื่อให้เต่ามะเฟืองตัวเมีย8ตัวมาวางไข่ที่นี่ความยากจนและอดอยากทำให้คนในท้องถิ่นฆ่าเต่าตัวเมียซึ่งหนักถึง1ตันทันทีที่พวกมันขึ้นมายังชายหาดเต่ามะเฟืองไม่สามารถพัฒนาวิธีเอาตัวรอดเมื่อสัญชาตญาณสั่งให้กลับมายังหาดที่มันเกิดมาเมื่ออยู่บนบกสัตว์ร่างยักษ์เชื่องช้านี้จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายส่วนไข่ก็ถูกเก็บไปพร้อมกับที่แม่เต่าถูกฆ่าส่งผลให้เต่ามะเฟืองแทบจะสูญหายไปจากโดมินิกาตั้งแต่ไซมอนเริ่มปกป้องหาดเต่ามะเฟืองก็เริ่มเพิ่มจำนวนปีนี้เต่าตัวเมียกว่า160ตัวมาที่หาดซึ่งแต่ละตัววางไข่นับร้อยไซมอนตรวจพวกเต่าและติดแท็กให้เมื่อเต่าตัวเมียวางไข่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เจ็บปวดและไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบตัวเลยตัวเมียตัวนี้กลับมาวางไข่ที่นี่3รอบแล้วไซมอนวัดขนาดกระดองเพื่อบันทึกว่าเต่ามะเฟืองโตเร็วแค่ไหนแต่เราก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นี้น้อยมากไซมอนชื่นชมในความใจดีของสัตว์ยักษ์นี้เขาพร้อมเผชิญความโกรธและการไม่ยอมรับจากคนในหมู่บ้านเดียวกันเพราะต้องการปกป้องเต่าเขาถูกทำร้ายหลายครั้งบ้านเขาก็เคยถูกบุกทำลายแต่หลายอย่างเปลี่ยนไปตอนนี้เขากลายเป็นฮีโร่เมื่อจำนวนเต่ามะเฟืองเพิ่มขึ้นก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งนำรายได้มาสู่โดมินิกาเมื่อเต่าเริ่มกลบไข่ด้วยสายไซมอนก็ค่อยๆถอยออกมาต่อจากตรงนี้จะต้องไม่มีใครรบกวนมันแม้จะเหนื่อยล้ามันก็ต้องขุดทรายเป็นตันๆ
สองชั่วโมงต่อมางานก็เสร็จสิ้นแรงกดที่ลำไส้และปอดตอนที่มีไข่อยู่ก็หายไปแล้วเต่าตัวเมียที่เหนื่อยล้าก็กลับไปยังสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับมันคือทะเลที่ซึ่งร่างหนักๆของมันจะเบาลงการที่เต่ามะเฟืองกลับมาที่โดมินิกาต่อเนื่องหลายพันปีนั้นมีเหตุผลไข่ของมันต้องใช้เวลาเฉลี่ย65วันและอุณหภูมิสม่ำเสมอเพื่อฟักตัวและทรายภูเขาไฟสีดำก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะมากนอกจากนี้บริเวณปากน้ำยังได้รับการปกป้องจากภูเขาสูงและบนเกาะห่างไกลนี้ก็มีสัตว์นักล่าน้อยกว่าบนแผ่นดินใหญ่พลังมหาศาลจากการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดแหล่งที่อยู่และโอกาสใหม่ๆสำหรับพืชและสัตว์ทั้งที่เหนือและใต้ผิวน้ำปลาปากแตรเป็นยอดนักปลอมตัวมันรู้จักทุกพื้นที่หาอาหารและไม่ค่อยห่างไปไหนการที่ฝูงปลาแมคเคอเรลมาใกล้แนวปะการังทำให้มันไม่สบายใจแม้นักล่าที่มีประสบการณ์ก็กลายเป็นเหยื่อได้ทันทีปลาแมคเคอเรลปรากฏตัวมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยปลาปากแตรจะเปลี่ยนสีและพรางตัวเพื่อไม่ให้ถูกพบเห็นทันใดนั้นเหตุผลที่ปลาแมคเคอเรลบุกที่นี่ก็ชัดเจนเมื่อปลาเล็กจำนวนนับล้านมาถึงแหล่งน้ำตื้นซึ่งเป็นสิ่งที่ปลาแมคเคอเรลรอคอยแต่สัตว์ที่มีโอกาสเป็นเหยื่อก็มีวิธีป้องกันตัวเองการใช้อวัยวะเส้นข้างลำตัวที่ไวต่อสัมผัสทำให้มันรับรู้การเคลื่อนไหวของทั้งผู้มาโจมตีและเพื่อนนี่ทำให้ฝูงปลาเคลื่อนไหวแบบพร้อมเพรียงกันได้ปลาแต่ละตัวจะเรียนแบบขึ้นข้างๆได้ในทันทีเป็นการหลอกนักล่าว่ามันเป็นปลายักษ์ตัวเดียวเมื่อเจอกับปลาฝูงใหญ่ขนาดนี้ปลาแมคเคอเรลก็ไม่สามารถพุ่งเป้าไปยังตัวใดตัวหนึ่งพวกปลาเล็กจึงใช้ปะการังเป็นที่หลบภัยในที่สุดปลาแมคเคอเรลก็พ่ายแพ้และล่าถอยไปหลังจากการล่าล้มเหลวปลาแมคเคอเรลยังต้องแข่งขันกันเองที่สถานีทำความสะอาดเพราะมีผู้ต้องการบริการของปลานกขุนทองหน้าหมูจำนวนมากทันทีที่มันเริ่มทำความสะอาดตัวหนึ่งอีกตัวก็เข้ามาเมื่อเผชิญกับลูกค้าขี้งุนงิดหลายรายในที่สุดปลานักทำความสะอาดก็ยอมแพ้และกลับเข้าไปในปะการังปลาพยาบาลหลายร้อยตัวมารวมกันที่แนวปะการังตัวเมียและตัวผู้ขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมกันเพื่อวางไข่และปล่อยน้ำเชื้อไปตามกระแสน้ำปลาสลิดหินบ้างรีบว่ายเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อรุมกินอาหารส่วนปลาสีนวลเฝ้ารอกินเศษซากอยู่เบื้องล่างเรื่องทำความสะอาดถูกลืมไปดูเหมือนปลานี้กำลังรอผู้ช่วยมาผสมพันธุ์ไม่มีเวลาให้ซาบซึ้งแต่ปลาพยาบาลเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีกลุ่มเล็กออกไปจากฝูงหลักเพื่อผสมพันธุ์เงียบๆห่างไปไม่กี่เมตรซึ่งเป็นหลักประกันความอยู่รอดของสายพันธุ์ด้านฝูงปลาขี้ตังเบ็ดสีครามไม่สนใจเรื่องนี้มันเป็นสัตว์กินพืชและยุ่งกับการกินสาหร่ายเท่านั้นแต่ใกล้เกาะภูเขาไฟ
เหล่าปลาที่หิวโหยนี้ต้องพบกับความยุ่งยากขณะออกหาอาหารพวกปลาแตกฝูงมีแต่ตัวที่กล้าที่สุดเท่านั้นที่จะว่ายเข้าหาแนวปะการังหาดแชมเปญฟองอากาศขึ้นมาจากพื้นผิวภูเขาไฟเบื้องล่างทำให้น้ำร้อนและเต็มไปด้วยสารพิษที่ชายขอบพื้นที่ภูเขาไฟปลากล่องออกหาอาหารอย่างตั้งใจที่นี่ปลอดภัยจากสัตว์นักล่าแบคทีเรียและสาหร่ายพิเศษได้เปลี่ยนสารพิษอย่างกรรมฐานเป็นอาหารเกิดเป็นกลุ่มที่เอื้อประโยชน์ต่อกันแบบไม่มีที่ใดเหมือนถ้าทะเลมีวิธีที่ต่างออกไปมันจะเก็บสาหร่ายไว้ที่ตัวและใช้น้ำตาลที่สาหร่ายสังเคราะห์แสงได้มาเป็นแหล่งพลังงานของมันสีสันสดใสของธาตุทะเลเตือนสัตว์นักล่าว่ามันมีพิษมันจึงหากินในแนวปะการังที่นี่ได้โดยไร้ผู้รบกวนเมื่อแผ่นธรณีอเมริกาเหนือเลื่อนเข้าใต้แผ่นแคริบเบียนด้วยอัตราประมาณ2เซนติเมตรต่อปีหมู่เกาะกวาดาลูปและโดมินิกาก็เลื่อนด้วยแนวปะการังโบราณถูกดันขึ้นเกิดเป็นเนินฟอสซิลปะการังประหลาดอยู่ข้างหินภูเขาไฟนอกชายฝั่งของหมู่เกาะก้นทะเลลึกลงอย่างฉับพลันกว่า 5,000 เมตรพื้นที่นี้เป็นบ้านของฝูงวานสเปิร์มวานตัวเมียพร้อมด้วยพวกวัยรุ่นไม่ยอมไปไหนซึ่งแปลกเพราะปกติแล้วมันจะเดินทางไกลหลายพันกิโลเมตรต่อปีและนี่ก็เป็นวานสเปิร์มกลุ่มเดียวกับที่อยู่ใกล้แผ่นดินหรือกิจกรรมภูเขาไฟในพื้นที่อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้วานสเปิร์มอยู่ในเขตน้ำลึกที่ซึ่งมันจะเจอเหยื่อสุดโปรดอย่างหมึกนี่เป็นที่เดียวในโลกที่วานสเปิร์มหาอาหารได้ใกล้แผ่นดินนักชีววิทยาเชนเกโรชื่อว่าภูมิศาสตร์อันแปลกประหลาดของที่นี่เป็นเหตุให้วานสร้างรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะนี้ขึ้นเชนใช้เวลาอยู่กับวานมากกว่าครอบครัวซะอีกเพราะต้องการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารและโครงสร้างสังคมของพวกมันผมเห็น4ตัวตรงนี้ยังน้อยมีเท่าไหร่ตัวหน้านี้นับได้10ค่ะโอเคมาอีกตัวนึงแล้วใช่มีตัวนึงตรงเส้นขอบฟ้าผมว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ว่ายห่างๆกันน่ะวานหนุ่มมาที่ผิวน้ำดึงดูดความสนใจของเหล่านักวิจัยแม่วานกลับมาจากการเดินทางล่าอาหารลูกของมันไม่สามารถว่ายตามลงไปลึกเป็นพันเมตรได้และต้องอยู่ที่ผิวน้ำตามลำพังเป็นชั่วโมงลูกวานรีบค่อมสัมผัสในทันทีและทั้งสองก็สื่อสารกันอย่างตั้งใจด้วยเสียงคลิกวานสเปิร์มจะตั้งชื่อให้กันและกันเมื่อแม่ร้องเรียกลูกก็จะปล่อยเสียงออกไปเป็นรูปแบบเฉพาะนักวิจัยหวังว่าวันหนึ่งจะเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนของพวกวานบางทีคอมพิวเตอร์อาจช่วยได้แต่เรื่องนี้ยังห่างไกลเชนเกโรมีภารกิจอีกอย่างเขาหวังว่าจะเป็นคนแรกที่ติดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกับลูกวานสเปิร์มได้เขาอยากรู้ระดับความลึกที่ลูกวานจะลงไปได้รวมทั้งการสื่อสารระหว่างการที่ผิวน้ำและในน้ำลึกOkay, เตรียมพร้อมแล้วเขาเฝ้าติดตามลูกวานมานาน2เดือนแต่ยังไม่สำเร็จและแม้จะมีอุปกรณ์ยาว8เมตรจากบนเรือแต่ทีมงานต้องเข้าใกล้พอที่จะติดเครื่องส่งสัญญาณได้จนตอนนี้แม่วานก็ยังไม่ยอมเปิดโอกาสให้จะติดแล้วนะเอาละ
แต่ดูเหมือนว่าวันนี้แม่วานจะมีความอดทนมากขึ้นถ้าโชคช่วย48ชั่วโมงข้างหน้าทีมงานจะได้ความรู้ใหม่เรื่องพฤติกรรมของวานสเปิร์มกลุ่มนี้ของเกาะไซมอนกำลังทำงานหนักบนชายหาดขอนไม้ลอยขึ้นมาทุกวันไม่ช้าก็จะเป็นอุปสรรคในการเดินทางกลับสู่ทะเลของลูกเต่าเกิดใหม่ไซมอนมักจะทำงานตามลำพังชาวบ้านอาจหยุดฆ่าเต่าแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะช่วยเขาเมื่ออาทิตย์ลาลับดวงจันทร์ก็เริ่มส่งผลต่อพวกสัตว์ในแบบแปลกดาวตะกร้ากอกอนเฮดยื่นแขนออกมาขณะที่แพลงต้อนลอยขึ้นจากน้ำลึกปลาไหลโผล่จากรูตามพื้นทรายเพื่อจับปูและปลาตัวเล็กๆกินนี่ไม่ใช่งานง่ายเพราะปลาไหลจะต้องให้หางอยู่ในรูตลอดเวลาเพื่อหนีได้อย่างรวดเร็วปลาลิ้นหมาแทบไม่สนใจปลาไหลขี้กลัวเลยปลาปากคมจุดก็กำลังพาตัวเองไปยังจุดที่ดีที่สุดสำหรับอาหารมื้อใหญ่ในช่วงจันทร์เต็มดวงจะต้องมีแผนการที่เหมาะสมและอยู่ถูกที่ถูกเวลาหมึกสายชอบใช้กำลังมากกว่าการลวงตาแขนทั้ง8ของมันทำไปหาเหยื่อในรูได้เร็วขึ้นเป็น8เท่ารูที่พื้นจำนวนมากแปลว่ามีอาหารเยอะแต่ก็มีหมึกสายหิวโหยมากเช่นกันและมีหลายขนาดด้วยโชคไม่ดีนักที่การพ่นหมึกไม่ได้ผลเพราะเจ้าตัวโตก็รู้แผนนี้หมึกสายตัวใหญ่พยายามดึงหมึกตัวเล็กเข้าสู่ส่วนปากของมันเมื่อ16แขนจับรัดต่อสู้กันทักษะอาจสำคัญกว่าขนาดตัวหรือพละกำลังในที่สุดก็คือสิ่งที่เหล่านักล่าเฝ้ารอคอยปลาข้าเงินและปลาทูแขกตามแพลงต้อนจากทะเลเปิดมายังแนวปะการังปลาไหลมอเร่ดูเหมือนจะตะลึงกับเหยื่อที่มีหลากหลายชนิดจนตัดสินใจไม่ถูกวิธีของปลาลิ้นหมาได้ผลดีมากมันไม่ต้องเล็งและพุ่งเข้าหาเหยื่อเพราะปากใหญ่ของมันจะสร้างแรงดึงดูดเมื่ออ้าออกเหยื่อก็จะถูกดูดเข้าไปพวกปลากินไม่เคยพอพวกมันไม่หยุดกินแม้ว่าจะอิ่มแล้วก็ตามThank you.
ไป15นาทีเหตุการณ์ก็สงบฝูงปลาที่เหลือไปต่อจันเต็มดวงยังส่งผลต่อหาดเต่ามะเฟืองด้วยมีบางสิ่งเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้ง3รังลูกเต่านับร้อยตัวกำลังขุดออกจากรังซึ่งอยู่ลึกลงไป1เมตรพวกมันต้องไปถึงทะเลให้เร็วที่สุดที่โดมินิกามีนกทะเลไม่กี่ชนิดคุกคามเต่าตัวน้อยเกาะแห่งนี้ยังใหม่และไกลจากแผ่นดินมากเกินกว่าจะเป็นที่อยู่ของกิ้งก่าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แต่ทรายภูเขาไฟสีดำร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นลูกเต่าทะเลเกิดใหม่ต้องเจอความท้าทายอีกอย่างสาหร่ายทุ่นที่ถูกซัดขึ้นมาบนหาดเป็นอุปสรรคที่ต้องใช้พลังงานมากยิ่งเต่าน้อยใช้เวลาไปถึงน้ำนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเสียน้ำและอาจตายจากการถูกแดดเผาและเมื่อเหนื่อยล้าลูกเต่าก็จะเดินผิดทิศสาหร่ายทะเลถูกซัดมาบนหาดมากขึ้นเรื่อยๆน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำที่เป็นผลจากภาวะโลกร้อนโชคยังดีที่ไซมอนมาคอยเฝ้าดูเต่าทุกเช้าเขาถึงก็ไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะช่วยพวกเต่าเขาใช้การขยับอย่างนุ่มนวลเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนพลังงานให้เจ้าตัวน้อยนักชีววิทยาบางคนยังไม่แน่ใจในวิธีการนี้แต่เต่ามือเฟืองตัวน้อยก็ได้ออกไปเริ่มชีวิตใหม่แม้อุปสรรคสุดท้ายที่เป็นเหมือนกับการไต่ลงเขาก็หยุดมันไม่ได้เมื่อรู้สึกถึงน้ำที่อยู่ใกล้ๆเจ้าตัวเล็กก็ออกแรงเฮือกสุดท้ายเต่าตัวผู้จะไม่กลับขึ้นฝั่งอีกเลยส่วนตัวเมียจะขึ้นฝั่งมาไม่กี่ชั่วโมงทุกปีถ้าภูเขาไฟไม่ขัดหวังเต่าตัวเมียจำนวนมากจะได้กลับมาที่หาดทรายสีดำแห่งโดมินิกานี้30ถึง40ครั้งเชนเกโรและทีมงานติดตามลูกวานสเปิร์มมา2วันแล้วไปทางนี้ถูกแล้วเดฟเครื่องส่งสัญญาณหลุดออกจากตัววานอย่างที่คิดไว้เมื่อเทียบกับความพยายามในการติดการเก็บอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายมากเห็นไหมตักขึ้นไปเลยได้แล้วเยี่ยมเอาขึ้นมาได้แล้วยอดมากยินดีต้อนรับกลับมานะข้อมูลที่ได้จากเครื่องส่งสัญญาณเผยให้รู้ว่าลูกวานสเปิร์มไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยแม่ของมันเท่านั้นเมื่อแม่ออกไปล่าในน้ำลึกสมาชิกที่เหลือจะอยู่กับลูกวานและคอยสื่อสารกันนักวิจัยยังใช้ภาพถ่ายเพื่อตัดสินว่าวานแต่ละตัวช่วยดูแลลูกวานมากน้อยอย่างไรโอเคเราดูตัวมันก่อนนะดูเหมือนจะใช่ที่เราตามนะใช่เลยละตัวเดิมวานสเปิร์มทุกตัวมีส่วนหางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเชนแยกแยะวานแต่ละตัวได้ตอนที่มันดำน้ำเพราะเป็นช่วงเดียวที่เห็นหางได้ชัดเจนจากเรื่องนี้ทีมวิจัยจะรู้ได้ว่าสมาชิกครอบครัววานตัวไหนยังอยู่ที่ผิวน้ำวานสเปิร์มใช้เวลา3ปีในการศึกษาภาษาของกลุ่มแล้วมันจะทำเสียงคลิกเป็นจังหวะที่ถูกต้องสำหรับภาษาที่ซับซ้อนซึ่งใช้อยู่ในแคริบเบียนเท่านั้นเอาละบันทึกเสียงนี้ละถึงตอนนี้เชนและทีมงานสามารถแยกแยะภาษาวานได้22คำที่มีระหว่าง3และ10คลิก
ลูกวานก็เหมือนเด็กที่ต้องใช้เวลาในการหัดพูดทั้งภาษาเฉพาะการช่วยกันเลี้ยงลูกวานและเขตที่อยู่ของพวกมันทำให้เชนเชื่อว่าวานสเปิร์มมีวัฒนธรรมของพวกมันเองและเชื่อว่าเรื่องนี้มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถ้าวานสเปิร์มแห่งโดมินิกาหายไปมรดกนี้ก็จะหายไปด้วยน่าเสียดายที่เรื่องนี้มีความเป็นไปได้สูงเพราะลูกวานเกิดใหม่เพียง1ใน3ที่จะรอดช่วงปีแรกได้ตะข่ายดักปลาเป็นอันตรายต่อวานอายุน้อยอ่อนประสบการณ์ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปวานสเปิร์มจะหายไปจากภูมิภาคนี้ภายในปี2030หากครอบครัววานสเปิร์มมีลูกเกิดใหม่มันมักจะอยู่ด้านข้างของเกาะที่หันหน้าไปยังแผ่นดินใหญ่โดมินิกาและกัวดาลูปมี2ด้านที่โดดเด่นด้านที่ติดมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งขรุขระและโหดร้ายสภาพพื้นที่ที่นี่เต็มไปด้วยชายฝั่งผาหินขรุขระจากแรงลมและคลื่นในการอยู่อาศัยที่แหลมฮัมมิงเบิร์ดพวกสัตว์ต้องมีวิธีเอาตัวรอดรูปแบบพิเศษปูหินใช้เวลาทุกวินาทีระหว่างคลื่นซัดเก็บสาหร่ายตามซอกหินมันใช้ขาที่มีตะขอหาสิ่งที่ดีที่สุดบนก้อนหินสัตว์ทะเลชนิดนี้สามารถหายใจบนบกได้เพราะมันดูดน้ำที่ซัดมาเข้าไปไว้ที่เหงือกเมื่อมันเอาออกซิเจนไปหมดน้ำก็ถูกขับออกมาปูหินแสนว่องไวปรับตัวให้อยู่ได้อย่างดีในสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นซัดโลกที่ผู้อยู่อาศัยคือสัตว์เปลือกแข็งซึ่งยึดเกาะได้ดีเยี่ยมด้านของเกาะหันไปทางอเมริกากลางมีอ่าวสวยงามมากมายทรายปะการังสีขาวและหินภูเขาไฟสีดำผสมเข้ากันอย่างดีจนหาดเป็นสีน้ำตาลนกยางสีน้ำเงินไม่ชอบคลื่นสักเท่าไหร่หลังจากหาอาหารขนเปียกๆของมันต้องได้รับการดูแลเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยและระหว่างนั้นมันก็ขอพักช่วงสั้นๆความพยายามในการมาที่นี่แล้วเดินออกไปสู่คลื่นนั้นนับว่าคุ้มค่าปลาตัวน้อยหาอาหารตามช่องระหว่างหินที่คลื่นตีทรายขึ้นมานกยางสีน้ำเงินคอยล่าปลาขนาดเล็กที่หากินที่นี่แน่นอนว่าควรกินอาหารตรงจุดที่ห่างจากคลื่นทะเลรบกวนที่นี่ไม่เหมือนชายหาดทั่วไปเพราะรากไม้ที่เกาะเกี่ยวกันทำให้ป่าชายเลนกลายเป็นที่กำบังให้ปลาเล็กแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นปลาสลิดหินบ้างสร้างรังวาไข่บริเวณหน้าป่าชายเลนทั้งพ่อและแม่ปลาช่วยกันปกป้องไข่สีสวยแต่ปลาสากใหญ่คอยจับจ้องพวกมันอยู่พ่อแม่ปลาต้องหลบซ่อนระหว่างรากไม้เจ้านักล่ารู้ขั้นตอนดีจึงรอคอยโอกาสแต่หายนะกำลังจะเกิดขึ้นพวกปลาเล็กทั้งหลายที่ปลาสากใหญ่ไม่เคยคุกคามพุ่งมายังรังที่ไร้ผู้ปกป้อง
ยิ่งพ่อแม่ซ่อนตัวนานไข่ก็จะยิ่งเหลือน้อยเมื่อปลาสากใหญ่จากไปปลาสลิดหินบ้างจะรีบกลับไปปกป้องไข่ของมันพ่อแม่ปลาต้องเฝ้ารังตลอดทั้งสัปดาห์วันละ24ชั่วโมงวิวัฒนาการแสดงให้เห็นวิธีการแปลกๆของชีวิตในเขาวงกตนี้นอนตัวแบนมีสองเพศในตัวการพบกันเพื่อผสมพันธุ์ไม่ใช่เรื่องอ่อนโยนหลังจะหยุดประเมินครู่หนึ่งก็สู้กันผู้ชนะจะได้รับบทตัวผู้เอาอวัยวะที่เหมือนดาบสั้นฉีดน้ำเชื้อเข้าในผิวของคู่แข่งตัวเมียต้องใช้พลังงานในการฟักตัวอ่อนสเปิร์มหาทางเข้าไปในตัวเพื่อหาไข่แล้วปฏิสนธิส่วนตัวผู้จะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งตัวอื่นต่อไปเนื่องจากฝนตกบ่อยจากก้อนเมฆที่รวมตัวกันข้างภูเขาไฟจึงเกิดลำธารมากมายไหลลงสู่หุบเขาละกองซูฟีแยภูเขาไฟสงบแล้วแห่งกวาเดลุปมีลำธารเช่นนี้หลายร้อยสายพืชเขียวชุ่มตามริมฝั่งเป็นแหล่งอาหารให้แก่บรรดาสัตว์ใต้น้ำเช่นกันลาวาเย็นจากการปะทุในยุคโบราณเกิดเป็นระบบนิเวศแบบเฉพาะตัวทั่วแคริบเบียนสัตว์ที่อยู่ในแหล่งน้ำนี้ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในทะเลพวกมันปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่ออยู่กับน้ำจืดและเข้ามายังแผ่นดินโดยมักจะเดินทางทวนกระแสน้ำหลายกิโลเมตรปลาบางชนิดต้องอาศัยผลไม้สุกจากพื้นป่าส่วนกุ้งเครฟิชอยู่ได้โดยการกินพืชในท้องถิ่นมีกุ้งเครฟิชอยู่14ชนิดในลำธารที่กวาเดลุปพวกมันต้องการน้ำเค็มเพื่อเลี้ยงลูกเป็นสิ่งย้ำเตือนว่ามันมาจากทะเลเพื่อวางไข่กุ้งเครฟิชเดินทางไปยังปากแม่น้ำจากนั้นลูกที่ฟักตัวจากไข่จะเดินทางทวนน้ำกลับไปยังยอดเขาจากชายฝั่งพวกมันยังกระจายไปยังแหล่งน้ำใกล้เคียงอีกด้วยปลาอย่างปลากระบอกหรือปลาบู่ก็คุ้นเคยกับน้ำจืดเช่นกันโดยเดินทางระหว่างน้ำทะเลและแม่น้ำได้หลายร้อยเมตรเหนือระดับน้ำทะเลพวกมันมีศัตรูและคู่แข่งน้อยกว่าตอนที่อยู่ตามชายฝั่งอย่างไรก็ตามในบางจุดนักปีนผาเหล่านี้ก็ถึงขีดจำกัดน้ำตกเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถผ่านได้เมื่อเย็นตู่กระแสลาวาก็เกิดเป็นแนวหินยิ่งใหญ่น้ำตกลงมาสูงกว่า100เมตรที่หนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งแคริบเบียนแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชิดอุปสรรคนี้ได้ในศตวรรษที่18รักคูนอเมริกาเหนือหนีรอดจากเรืออับปางและเพิ่มจำนวนที่กวาดาลูปอย่างรวดเร็วมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติอย่างน้อยก็ไม่มีสิ่งที่เป็นภัยร้ายแรงแต่มดไร้ความปราณีเมื่อเส้นทางของพวกมันถูกปิดกั้นแม้แต่ขนหนาก็ไม่สามารถป้องกันแรคคูนจากการกัดและต่อยของมดนับพันตัวได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้หากินตอนกลางคืนแต่ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกนอกจากถอยออกจากที่นอนเดิมและปูบกเป็นศัตรูตัวฉกาจก้ามของมันยื่นได้เกือบครึ่งเมตรก่อนที่แรคคูนจะมาพวกมันไปผู้ครองกวาดาลูปอย่างไร้ข้อกังขาแรคคูนอ่อนวัยมักขี้สงสัยหิวง่ายและไร้ประสบการณ นับว่าโชคดีที่ก้ามหนีบเข้าที่ฟันแต่ปูก็ไม่ยอมปล่อยง่ายๆก้ามปูแข็งแรงพอที่จะต่อกรกับอุ้งเท้าของแรคคูนได้ครั้งนี้ขนคารคุณช่วยปกป้องไว้แต่มันก็ไม่สามารถพิชิตการป้องกันตัวของปูได้เมื่อรักคุณไม่มีวิธีอื่นจึงเป็นโอกาสของปูที่จะหนีไปเสมอกันปูบกเขายึดทุกพื้นที่ของเลเซอร์แอนทิลิสไม่เว้นแม้แต่สุสานมอนอโลที่ซึ่งคนเป็นสร้างวักให้คนตายเป็นการผสมผสานระหว่างการฉลองและไว้อาลัยสำหรับมนุษย์สุสานที่อยู่ด้านข้างภูเขาไฟเป็นเรื่องท้าทายแต่ก็ช่วยจิตใจสงบและรู้จักยอมรับเรื่องพลังทำลายโลกสำหรับธรรมชาตินี่เป็นเพียงสิ่งใหม่เป็นที่อยู่ใหม่ให้ใช้ประโยชน์ที่หมู่เกาะภูเขาไฟเป็นเช่นนี้ทุกแห่งแม้อยู่ภายในสภาพเลวร้ายมีทั้งไอพิษและน้ำร้อนจัดดูเหมือนใกล้นรกมากกว่าเป็นสวรรค์แห่งแคริบเบียนก็ยังมีชีวิตอยู่นรกแบบพิเศษที่ยอดภูเขาไฟสูงที่สุดแห่งกวาดาลูปมีผู้อยู่อาศัยถาวรคือแมงมุมซัลเฟอร์ไม่มีใครรู้ว่าแมงมุมทารทุล่าสายพันธุ์นี้หาอาหารได้ที่ไหนผสมพันธุ์ที่ไหนและมีจำนวนอยู่เท่าไหร่มันถูกค้นพบเมื่อไม่กี่ปีก่อนและไม่แน่ว่าแมงมุมซัลเฟอร์อาจหายไปอีกครั้งในการระเบิดของภูเขาไฟครั้งต่อไปและมันจะถูกแทนที่โดยสัตว์พันธุ์ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตในพื้นที่แคริบเบียนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ